วันที่22มีนาคมของทุกปีทางองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้เป็นวันน้ำโลกนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นเห็นความสำคัญของน้ำค่ะในบ้านเราก็มีการจัดกิจกรรมมาแล้วหลายปีด้วยกันนะคะโดยวันนี้ได้มีการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกนะคะรวมถึงงานเสวนาประชารัฐร่วมใจคืนความใสให้ลำน้ำโดยให้ชุมชนร่วมอนุรักษ์น้ำส่วนภาครัฐก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะงานเสวนาประชารัฐร่วมใจคืนความใสให้ลำน้ำได้ยกตัวอย่างคลองผดุงกรุงเกษมโดยนางสุทธิมนเกศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการการบำบัดน้ำภายในคลองผดุงกรุงเกษมมี2แนวทางคือการดูแลรักษาควบคู่ไปกับการบำบัดน้ำด้วยการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้านนายสยามนนท์คำจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองได้ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาคลองราดพร้าวโดยระบุนะคะว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของชุมชนริมคลองให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพน้ำขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีวิธีช่วยเหลือเช่นอาจจะช่วยเหลือเรื่องการจัดหาที่ดินรองรับใหม่อาจจะช่วยเรื่องการถ้าที่ดินเก่าที่อยู่ได้จัดให้เช่า30ปีอย่างเงี้ยรวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มากกว่าเรื่องการทำเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ริมคลองเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนนะครับตัวคลองใช่ไหมฮะตัวคลองในน้ำเนี่ยตัวชุมชนบนคลองบนริมตลิ่งพื้นที่ริมคลองขณะที่พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดงานวันสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านต่างๆเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและวันน้ำโลกสำหรับปี2559องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อว่า Water and Jobs หรือน้ำและการพัฒนาอาชีพเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับอาชีพ